ันก็มีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันนะคะแล้วดิฉันก็ได้ทำการออกแบบเสื้อผ้าไว้จำนวนหนึ่งก็เลยอยากจะให้คุณมัญญาช่วยพิจารณาหน่อยนะคะเธอน่ะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านก็ไปทำหน้าที่แม่บ้านซะไปฉันเป็นแม่บ้านที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์หรือฉันจะเป็นได้แค่แม่บ้านที่ทำงานอยู่บริษัทดีไซเนอร์คุณยายนั่งทำอะไรอ่ะคุณยายคะทำอะไรคะยายเก็บมะม่วงมันลมมันน่ากินแต่ลูกนี้มันเหมือนจะเน่ามีหนอนด้วยเนี่ยมันน่าจะกินไม่ได้แล้วมั้งคะยายต้องหิวแน่เลยเอางี้ดีกว่านะคะคุณยายหนูมีนี่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคุณยายเอาไปกินนะคะมีข้าวเหนียวด้วยจะได้อิ่มหนูให้ยายเหรอใช่ค่ะส่วนมะม่วงอันนี้อย่าไปกินเลยนะคะมันน่าจะกินไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหนูเอาไปทิ้งค่ะขอบใจมากเลยนะหนูไม่เป็นไรค่ะว่าแต่หนูทำงานเป็นแม่บ้านเหรอใช่ค่ะหนูทำงานอยู่บริษัทดูอินดี้ดีไซเนอร์ตึกนู้นนะคะคุณยายรู้ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะหนูมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะคะนี่หนูมีนี่เดี๋ยวหนูเอาให้คุณยายดูนี่ค่ะคุณยายดูสิคะสวยไหมคะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะนี่หนูวาดเก่งขนาดนี้หนูจบมาจากไหนลูก หนูไม่ได้เรียนหรอกค่ะคุณยายแล้วหนูเรียนรู้ได้ไงอ่ะหนูก็เรียนรู้ด้วยตัวเองดูตามทีวีตามหนังสือบ้างค่ะหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่างเงี้ยยายว่านะอนาคตหนูต่อไปต้องเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงแน่เลยจริงเหรอคะคุณยายจริงที่กระหนูวาดสวยขนาดเนี้ยลูกขอบคุณนะคะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะมันจะมาถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณยายคะคือหนูต้องไปทำงานแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะวันนี้มีประชุมช่วงเช้าอะค่ะเดี๋ยวไปชงกาแฟให้พนักงานเขาไม่ทันจ้าใช่ไหมแกเว้ยอะไรอีฉันเหยียบมะม่วงเน่าอะแกหวายทำไมตอนนี้มีมะม่วงเน่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยไปนี่วิบ้านใครเนี่ยทำไมไม่จัดตัดต้นมะม่วงบ้างให้มันเน่าเกะกะขวางทางมันเดือดเขาอยู่เนี่ยสกปรกอุ้ยแกนั่นใครอะยายแก่ที่ไหนเนี่ยนั่งเกะกะขวางทางอยู่แถวนี้เนี่ยเนื้อตัวสกปรกบอมแมมหรือว่าจะเป็นพวกขอทานนี่คุณป้าครับผมไม่ทราบว่าคุณป้าเนี่ยเป็นขอทานหรือเปล่าครับผมถ้าคุณป้าเป็นขอทานแล้วก็มานั่งทำตัวเป็นภาระแบบนี้นะครับผมคิดว่าคุณป้าลองไปหาพวกมูลนิธิดีกว่าไหมครับไม่ใช่มานั่งแล้วดูแบบเป็นขยะสายตาอยู่แบบนี้ครับจริงด้วยเกะกะขวางทางอากาศเช้านี้ออกจะดีดีแล้วฉันกำลังจะไปพรีเซนต์งานกันเนี่ยฉันอุตส่าห์มาด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมอุ้ยเทพกี่องค์ฉันก็นิมนต์มาหมดเลยนะแล้วมาเจอป้าแบบนี้เสียอารมณ์เทพฉันหนีหมดแล้วเนี่ยแล้วแบบนี้จะพรีเซนต์งานผ่านไหมเนี่ยฮะจริงครับป้าครับผมแล้วนั่นอ่ะคุณป้ามีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแบบนี้ไปฉกชิงหรือขโมยใครมาหรือเปล่าครับผมไปเอามาน่าจะขโมยของคนอื่นใช่ฉันว่าแบบนี้ต้องไปขโมยมันแน่ๆเลยเอามานี่นะฉันจะเอาไปคืนเจ้าของเอาดีเลยแกฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะขอไปกินก่อนที่จะเข้าไปพรีเซนต์งานแล้วกันเนาะคนละครึ่งนี่แล้วทีหลังก็อย่ารีอาจเป็นขอทานเป็นขโมยแบบนี้อีกนะมันไม่ดีเดี๋ยวจะแก่ตายศพไม่สวยไปล่ะนี่มันอะไรกันฮะเธอสองคนเนี่ยเป็นถึงดีไซเนอร์ชื่อดังแต่มีสมองคิดได้แค่นี้เองเหรอฮะถ้าคิดได้แค่นี้นะไม่ต้องเอามาส่งฉันคุณมณียาครับผมคือพวกเราก็
คิดกันมา3วัน3คืนเลยนะครับผมออกแบบมาก็เต็มที่สุดความสามารถเลยนะครับผมอะไรนะคิดมา3วัน3คืนได้แค่นี้นี่เธอถ้าฉันส่งแบบนี้ไปให้ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยนะไม่มีทางผ่านหรอกฉันเสียเงินจ้างพวกเธอมาเนี่ยออกแพงแล้วถ้าลูกค้าไม่เอาเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนจ้างพวกเธอฉันเลิกจ้างพวกเธอดีกว่าไม่ได้นะคะคุณมณียาคุณมณียาอยู่ดีๆจะมาเลิกจ้างพวกเรากลางคันแบบนี้ไม่ได้นะคะพวกเราก็ทำคิดงานไปตั้งเยอะแล้วว่าแล้วแบบนี้เนี่ยพวกเราเสียหายนะคะคุณมณียาจริงครับผมคุณมณียายังไงคุณมณียาลองให้โอกาสพวกเรากลับไปคิดอีกรอบนึงดีไหมครับผมอยากคิดใหม่เหรอค่ะคุณมณียาขอโอกาสพวกเราเถอะนะคะก็ได้ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่มีมาส่งให้ฉันแล้วก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะพรุ่งนี้เลยเหรอคะได้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะขอโทษนะคะคุณมณียาคือดิฉันก็มีความฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันนะคะแล้วดิฉันก็ได้ทำการออกแบบเสื้อผ้าไว้จำนวนหนึ่งก็เลยอยากจะให้คุณมณียาช่วยพิจารณาหน่อยนะคะไม่ได้นะคะคุณมณียาคุณมณียาอย่าเปิดดูเลยค่ะใช่ครับคุณมณียาครับผมคุณมณียาไม่ต้องเปิดดูหรอกนะครับคนคนนี้เป็นแค่แม่บ้านจะมาวาดรูปเก่งเหมือนพวกเราที่เรียนทางด้านสายนี้มาโดยตรงได้ยังไงเนาะดูอย่างคุณโอลิปปี้นี่นะครับเรียนจบมาจากเมืองนอกส่วนผมก็เกียรตินิยมนี่ถ้าจะเอาฝีมือคนที่ส่งงานระดับโลกเนี่ยต้องเอาฝีมือคนระดับพวกเราเท่านั้นไม่ใช่ไปคว้าเอาแม่บ้านมาเขียนงานแบบเนี้ยเสียเกรดหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพวกเรากำลังประชุมเครียดอยู่นะครับคนที่เข้ามาท่องๆแบบเนี้ยถือว่าเป็นคนไม่มีมารยาทนั่นน่ะสิพูดขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกเจ๋งด้วยเธอน่ะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านก็ไปทำหน้าที่แม่บ้านซะไปค่ะอะไรก็มีความผูกพันเธอสองคนก็เหมือนกันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีงานมาส่งฉันแล้วก็ไม่ต้องโผล่หัวมาให้ฉันเห็นหน้าเลยนะโอลิฟครับผมเราจะทำยังไงดีอะนั่นน่ะสินี่คิกงานแล้ว3วัน3คืนแล้วอะส่งมันก็ตั้งหลายรอบแล้วด้วยอะไม่ผ่านเลยสักครั้งเอาใจยากจริงเลยเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยงานอุตสาห์เขียนมาตั้ง3วัน3คืนนะครับผมนั่นน่ะสิรู้สิงานดีๆทั้งนั้นเลยอะนี่ถ้าเขาไม่ซื้อเอาไปขายเจ้าอื่นก็ได้อุ๊ยขอดูงานของคุณแม่บ้านตะกี้หน่อยนะครับผมโอ๊ยแต่อยากดูก็ดูไปเลยนี่ว่าแต่พรุ่งนี้เราจะทำงานส่งเขาทันไหมเนี่ยจะคิดออกไหมเนี่ยโอ๊ยได้งานอะโอลิปปี้อะไรยะอุตากโอลิปปี้โอ้โอ้พระเจ้างานดีขนาดนี้ว่าตายแล้วไอ้แม่บ้านนั้นมันเขียนงานได้ดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขายใครนะใครๆก็ต้องเอาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจริงด้วยแกเฮ้ยฉันคิดอะไรออกนะโอลิปปี้พรุ่งนี้เรามีงานขายแล้วโอ้สาวเก่งมากเลยค่ะแม่หนูทำไมมานั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้แล้วลูกฮะคุณยายความฝันที่จะเป็นดีไซเนอร์ของหนูอ่ะจบสิ้นแล้วล่ะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อกลางวันน่ะสิคะ
หนูลองเอาผลงานที่หนูวาดเองที่เคยให้คุณยายดูอะค่ะหนูเอาไปให้ประธานบริษัทเขาดูแต่เขาอะไม่แม้แต่จะชายตามองผลงานของหนูด้วยซ้ำเขาบอกว่าหนูอะเป็นแค่แม่บ้านไม่มีการศึกษาไม่มีความสามารถอะไรจะไปวาดรูปออกแบบเสื้อผ้าระดับโลกแบบนั้นได้หรอกความฝันที่จะเป็นดีไซเนอร์ของหนูจบสิ้นแล้วล่ะค่ะอย่าคิดอย่างนั้นสิลูกหนูต้องเป็นคนดีอย่าไปท้อความฝันที่ตั้งใจไว้ยังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จประธานบริษัทใช่ไหมที่ไม่ได้ดูของหนูเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยายช่วยพูดให้จริงเหรอคะคุณยายมี power ขนาดนั้นเลยจริงขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจหนูแล้วก็พยายามทำให้หนูยิ้มเอาเป็นว่าหนูไม่ทิ้งความฝันของหนูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนูจะกลับไปหาแรงบันดาลใจแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าเพิ่มเติมแล้วก็เอามาขายอีกถ้าที่นี่เขาไม่รับมีโอกาสหนูก็ไปขายที่อื่นก็ได้ค่ะขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะหนูกลับกันนะคะจ้าสวัสดีค่ะงานที่เธอเสนอมาเนี่ยผ่านแล้วนะลูกค้าให้มาทั้งหมด30ล้านแล้วก็ตามที่สัญญาเธอได้ส่วนแบ่งคนละ1ล้านบาทความคิดดีๆแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ส่งมาให้ตั้งนานแล้วว่าแต่ใครเป็นคนคิดโอ้ยดีไซน์ดีขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับคุณยาก็ต้องเป็นชวินนี่สิเมื่อคืนนะนั่งคิดทั้งคืนเลยอะค่ะแถมก็คิดจนถึงตี 5:55 เนี่ยเกือบไม่ได้นอนนะครับผมเหรอยะจริงๆแล้วนะคะคุณยาผลงานทั้งหมดเนี่ยนะคะโอลิปี้คนคิดเองทั้งหมดเลยล่ะค่ะชวินนี่ก็แค่วาดแล้วก็ลงสีตามที่โอลิปี้เป็นคนบอกอะค่ะคุณยาอานาอานาไม่ต้องเถียงกันก็เป็นความคิดแล้วก็ข้อเสนอของเธอทั้งสองคนนั่นแหละถึงได้ผ่านอ่ะกาแฟมาแล้วกินกาแฟซะก่อนเออนี่คุณแม่บ้านเมื่อวานนี้ฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันวีนใส่เธอพอดีว่าฉันกำลังประชุมกันเครียดๆน่ะเอาเป็นว่าถ้าเธอมีแบบที่เขียนมาจะมาเสนอให้ฉันยินดีนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณยาเออนี่แล้วเธอก็มาแสดงความยินดีกับคุณสองคนเขาสิเขาเสนองานผ่านแล้วนะได้มา30ล้านเลยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะอ่ะมีอะไรกันหรอเปล่าค่ะนี่มันผลงานของหนูนี่คะนี่เธอหมายความว่ายังไงก็ผลงานพวกนี้นะคะทั้งหมดเลยเป็นผลงานที่หนูออกแบบแล้วก็วาดเองกับมือเลยนะคะนี่ใหญ่แม่บ้านเธอจะมาพูดตุ๊กตะต่อมแต่มติ้งต่างอย่างนี้ไม่ได้นะยะคืองานพวกนี้นี่พวกเราเป็นคนออกแบบเองคนอย่างเธอมันจะมีปัญญาอะไรนะใช่จริงด้วยยายแม่บ้านถ้าอย่ามาพูดจามั่วๆแบบนี้นะพวกเราเนี่ยคิดกันเองทั้งนั้นเธออย่าลืมสิว่าพวกเราเนี่ยเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพเธออย่ามาขโมยผลงานกันหน้าด้านแบบนี้สิโอ้หน้าด้านแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียกตำรวจจับติดคุกไม่รู้ด้วยนะครับผมใช่นี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 ่หยุดเลยนี่แม่บ้านเธอมีอะไรมาอ้างอิงไหมว่างานทั้งหมดเนี่ยเป็นของเธอถ้าไม่จริงเนี่ยฉันจะไล่เธอออกฉันนี่ไงหลักฐานและอ้างอิงฮะคุณยายนี่คุณแม่คุณแม่มาได้ยังไงเนี่ยคุณแม่ใช่จ้ะฉันเป็นแม่ของคุณยาประธานบริษัทยาก็แม่บอกแล้วไงอย่างที่เราคุยกันเมื่อคืนเนี้ยว่าเด็กคนเนี้ยเขาเป็นคนดีอีกอย่างนะงานพวกเนี้ยมันก็เป็นฝีมือของเด็กคนนั้นเขาไม่ใช่ของไอ้สองคนนี่หรอกถามว่าแม่รู้ได้ยังไงก็เมื่อวานเนี้ย
เด็กคนนี้เขาเป็นคนเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้แม่กินแล้วเขาก็โชว์ผลงานที่เขาวาดเองให้แม่ดูแม่น่ะเห็นงานชิ้นนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นฝีมือของแม่หนูคนนี้ไม่ใช่ของไอ้สองคนนี้ส่วนไอ้สองคนเนี่ยนิสัยมันไม่ดีขนาดข้าวเหนียวมะม่วงนะมันยังขโมยของแม่เลยและผลงานดีๆอย่างเงี้ยมีเลยที่มันจะไม่ขโมยนี่แม่ยาต้องให้ความยุติธรรมกับแม่หนูคนนี้นะจัดการไอ้สองคนนี้เลยนี่หมายความว่ายังไงจริงอย่างที่แม่ฉันพูดไหมเธอนี่มันแย่จริงๆเลยนะฉันถึงว่าสิว่าไปคิดแค่คืนเดียวมันจะได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะฉันขอยกเลิกสัญญาเธอทั้งสองคนแล้วก็แจ้งตำรวจจับเธอทั้งสองคนด้วยแจ้งตำรวจจับแล้วโอลิปี้อยู่ทำไมล่ะช่วยนี่ไปสิหนีนี่คุณแม่บ้านฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่เคยให้โอกาสเธอต่อจากนี้ไปฉันต้องคิดใหม่แล้วล่ะก็อย่างที่ฉันคุยกับแม่ฉันเมื่อคืนถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้เรียนมาตรงสายแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเราก็ควรจะให้โอกาสแล้วก็งานชิ้นนี้เธอเป็นคนที่คิดมาฉันขายผลงานนี้ให้กับนายทุนได้งบมา30ล้านเพราะฉะนั้นฉันจะแบ่งให้เธอ2ล้านเพราะถือว่ามันเป็นผลงานของเธอเต็มๆจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะแล้วต่อจากนี้ไปเธอก็ไม่ต้องเป็นแม่บ้านแล้วนะเธอเป็นดีไซเนอร์เต็มตัวให้กับบริษัทฉันจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะแม่หนูที่ความฝันของหนูเป็นจริงขอบคุณมากนะคะคุณยาย